สวัสดีครับผมกิแคร์ซีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ DJI Phantom 3 Professional แล้วก็ DJI Phantom 3 Advanced วิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้นะครับสามารถใช้ได้กับ DJI Inspire 1ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีครับเริ่มจากอันแรกเลยครับโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็เอาเฟิร์มแวร์ใส่ Micro SD Card นะครับตัวลำ DJI Phantom นะครับแล้วก็วิทยุนะครับที่ชาร์จไฟนะครับเกิน 50% ขึ้นไปนะครับแบตเตอรี่ครับที่ชาร์จไฟเกิน 50% นะครับเช่นเดียวกันนะครับสายที่จะเชื่อมตัวสมาร์ทโฟนนะครับเข้ากับตัวรีโมทนะครับแล้วก็การ์ดรีเดอร์นะครับสำหรับทำการไลฟ์เฟิร์มแวร์ลงเมมโมรี่การ์ดผมและขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องทำคือทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อที่จะเอาใส่ใน Micro SD Card เพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตัวลำต่อไปนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าเว็บนะครับ dji.com นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บ dji.com นะครับให้เราเลือกรุ่นนะครับที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเป็น Phantom 3 Professional ก็เลือก Phantom 3 Professional นะครับถ้าเป็น Phantom 3 Advanced ก็ Phantom 3 Advancedหรือถ้าจะดาวน์โหลดเพื่อที่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ DJI Inspire 1ก็เลือกเป็น Inspire 1นะครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดตัว DJI Phantom 3 Professional กันนะครับกดเข้าไว้ที่แท็บดาวน์โหลดครับครับเราจะเห็นว่าจะมีเฟิร์มแวร์นะครับให้ทั้งหมดหลายตัวอยู่นะครับทำไมถึงมีหลายตัวนะครับเฟิร์มแวร์ตัวที่เก่าที่สุดคือ 1.3.2 นะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้เราจะใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตัวลำเก่ากว่า 1.3.2 นะครับเพราะว่าอะไรวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับตัวลำและวิทยุที่เฟิร์มแวร์ต่ำกว่า 1.3.2 นะครับให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอตัวเก่านะครับที่ทางเกียร์ซีได้ทำไว้นะครับส่วนตัวลำที่มีเฟิร์มแวร์สูงกว่า 1.3.2 นะครับให้ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไล่เฟิร์มแวร์ขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับมี 1.7 และ 1.8.8 นะครับถ้าตัวลำเฟิร์มแวร์ต่ำกว่า 1.7 นะครับให้ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปที่ 1.7 ก่อนนะครับถ้าตัวลำเป็น 1.7 แล้วสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็น 1.8.8 ได้เลยนะครับในที่นี้วันนี้เราจะอัปเกรดเป็น 1.8.8 เลยนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเฟิร์มแวร์นะครับนะครับเราทำการดาวน์โหลดไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับนะครับเมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการแตกไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับจะมีไฟล์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า P3X ให้เรานำนะครับ Micro SD Card นะครับที่ให้มากับตัวลำนะครับใส่เข้าไปในการ์ดรีเดอร์นะครับแล้วก็เอาการ์ดรีเดอร์เสียบเข้าไปที่พอร์ต USB นะครับและทำการ copy นะครับเฟิร์มแวร์นะครับที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับ copy เฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับไปที่micro USB โดยตรงโดยที่ไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับผมจะทำการลากลงไปนะครับแล้วก็ copy นะครับเป็นอันเตรียมการ micro SD card ที่จะทำการอัปเกรดสำเร็จเรียบร้อยนะครับครับเมื่อเราได้เฟิร์มแวร์นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปคือเราจะมาอัปเกรดตัวลำกันก่อนนะครับครับเราจะนำเฟิร์มแวร์นะครับที่อยู่ใน Micro SD Card นะครับใส่เข้าไปในตัวกล้องนะครับนะครับแล้วก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมว่าแบตเตอรี่นะครับต้องชาร์จมากกว่า 50% นะครับถึงตัวลำถึงจะทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้นะครับนะครับ
ทำการเปิดไฟเข้าตัวลำนะครับตัวลำจะทำการอ่านการ์ดนะครับครับผมแล้วเมื่อตัวลำเช็คเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วรู้ว่าเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในตัวลำเนี่ยเก่ากว่าเฟิร์มแวร์ที่เรานำใส่เข้าไปนะครับตัวลำจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับโดยส่งเสียงตึ๊ด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 นะครับ4ครั้งนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับสำคัญมากคืออย่าปิดตัวลำนะครับไม่งั้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับครับแล้วระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตัวลำนะครับอาจจะมีการไฟที่ใต้ตัวลำดับนะครับหรือกิมเบิลหมดแรงนะครับหรือขยับในลักษณะแปลกๆนะครับหรือเสียงนะครับของตัวลำมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าทำการปิดตัวลำเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าขณะนั้นเฟิร์มแวร์กำลังทำการอัปเดตอยู่ครับครับแล้วเมื่อตัวลำทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงจะเปลี่ยนไปเป็นตี๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับให้เราทำการปิดตัวลำได้ครับเมื่อเราทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวลำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวรีโมทคอนโทรลกันครับนะครับให้เรานำตัวรีโมทคอนโทรลนะครับที่มีแบตเตอรี่เกินกว่า 50% มานะครับทำการเสียบสาย USB นะครับขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับให้นำตัวสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวรีโมทนะครับเปิดรีโมทครับเปิดแอป DJI Go ครับนะครับตอนที่หน้าโฮมนะครับที่หน้าโฮมให้เราทำการกดเข้าไปที่ปุ่มคาเมร่านะครับแอปก็จะเข้ามาสู่หน้าจอที่ทำการบินนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Overall Status ที่เป็นแถบสีแดงตรงนี้นะครับนะครับเราจะเห็นว่า Overall Status นะครับของตัวลำจะขึ้นว่า Firmware Require Update นะครับให้เรากดเข้าไปครับนะครับ DJI Go นะครับจะให้เราดาวน์โหลด Firmware ตัวใหม่มานะครับเรากดดาวน์โหลด Firmware ครับเมื่อเฟิร์มแวร์ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีปุ่มขึ้นมาให้เราสตาร์ทอัปเดตรีโมทครับกดสตาร์ทอัปเดตครับขณะที่ตัวรีโมทคอนโทรลกำลังทำการอัปเดตอยู่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไฟนะครับแสดงสถานะที่ตัวรีโมทเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เสียงจะเป็นติ๊ด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 นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวนี้ตัวรีโมทกำลังอัปเดตอยู่ครับแล้วเมื่อวิทยุนะครับทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบนหน้าจอจะขึ้นว่า RC Upgrade Complete นะครับแล้วก็ไฟที่ตัววิทยุนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับให้เราทำการปิดวิทยุครับครับการอัปเดตวิทยุก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับครับในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่หลายก้อนนะครับเราจะเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเรานำแบตเตอรี่ที่เป็นเฟิร์มแวร์เก่านะครับที่ต้องการจะอัปเดตนะครับชาร์จแบตให้มากกว่า 50% นะครับทำการนำเฟิร์มแวร์นะครับใส่เข้าไปที่ตัวกล้องเหมือนเดิมนะครับและนำแบตเตอรี่ก้อนที่เราต้องการที่จะทำการอัปเดตนะครับใส่เข้าไปนะครับ
ทำการเปิดตัวลำครับถ้าแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เฟิร์มแวร์เก่านะครับเก่ากว่าเฟิร์มแวร์ที่เราใส่เข้าไปที่ตัวลำนะครับแบตเตอรี่จะเริ่มทำการอัปเกรดโดยอัตโนมัตินะครับครับผมถ้าเฟิร์มแวร์ของตัวแบตเตอรี่เก่ากว่าเฟิร์มแวร์ที่เรานำใส่เข้าไปซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับแบตเตอรี่จะทำการอัปเกรดโดยจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับครับผมแล้วเมื่อเฟิร์มแวร์ของแบตเตอรี่ทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงจะเปลี่ยนเป็นตี๊ดตี๊ดตี๊ดนะครับให้เราปิดตัวลำครับครับแล้วเมื่อเราทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเช็คเฟิร์มแวร์กันครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยการเปิดวิทยุเปิดตัวลำนะครับแบบที่เราจะทำการบินปกตินะครับเปิดแอป DJI Go นะครับดูที่เมนูบนขวานะครับเข้ามาปุ๊บนะครับลงข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับกด About นะครับเราเห็นว่านะครับแอป DJI Go เวอร์ชัน 2.7.1 นะครับ Aircraft เวอร์ชัน1.8.8 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับและรีโมทคอนโทรลเวอร์ชัน 1.6 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับของ DJI Phantom 3 Professional DJI Phantom 3 Advance นะครับแล้วก็วิธีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับ DJI Inspire 1ทุกรุ่นได้ด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาทางด้านการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไม่สามารถอัปเกรดได้หรืออัปเกรดแล้วไม่สำเร็จนะครับสามารถสอบถามได้ที่ LINE KRC Shop หรือโทร0806026092หรือสามารถเข้าไปดูสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage KRC Shop นะครับขอบคุณครับ